งพยาบาลที่เรียกว่า IPP เป็นที่โรงพยาบาลที่ไม่ใช่ตัวรู้สึกว่าธุรกิจนะครับทางเขาที่เองเนี่ยแต่ประมูลได้แค่2บล็อกนะครับก็คือ90เมกะวัตต์บล็อกนึง90เมกะวัตต์นะครับขายไฟไม่ได้เกินที่เขากำหนดไว้ถึงในกรณ์ทั้งหมดนะครับถ้าตามเขาเรียกว่าการขนส่งนะครับการขนส่งเรื่องของควันดำควันดำที่เองครับรถขนส่งนะครับรูปถือที่ตอนนี้คุณในวันนั้นครับและขอเรียนให้ทราบอีกนิดหนึ่งครับว่าการเพิ่มมาที่นักก่อสร้างทำงานไม่เกิน3คนนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยแล้วก็มีการจัดการเรื่องมือป้องกันโดนพิษเนี่ยนะครับแล้วก็ผลงานตรวจวัดที่ผ่านมาไม่ได้ทำป้องกันแล้วก็แผนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับระบายมลพิษนะครับไปท่านจะน่าจะมีการเสนอแล้วทุกกองในคำประกาศนี้นะครับก็แจ้งท่านทราบไปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็สปอร์ตพื้นที่นะครับเกี่ยวกับสถิติการตรวจสอบนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีมาตรการประหยัดน้ำปริมาณจะลดลงนะครับเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นการส่งเสริมสภาพพื้นที่ที่ได้บอกนะครับและคำถามสุดท้ายนะผู้ป่วยที่เกิดขึ้นนะครับอยากให้ไปดูข้อมูลในส่วนของทางโรงพยาบาลในด้านนี้นะครับประเด็นต่อไปในเรื่องราวของมาตรการเรื่องของการประหยัดราคาที่เป็นความสำคัญก็คือวันนั้นนะครับก็เลยให้น้องท่านว่าณปัจจุบันเนี่ยคืออะไรที่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความจำเป็นณเวลานั้นที่ต้องให้ลงการนำจบวิศวะ 3.7 3.6 คือแต่ว่าเวลาเข้าสมัครทางในสังเกตออยเนี่ยมันเลยยากมากมากฝากหน่อยนะคะฝากด้วยนะค่ะเพื่อจะดูด้วยว่าเขาจะมีการพัฒนาเรื่องของบริษัทเราเข้าใจในเหตุผลของบริษัทแต่ออยจำกัดมหาชนและบริษัทในคือในกลุ่มในเครือเอา